ชมพูครับผมตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนกำลังอยู่ในรถตู้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 แล้วเราจะเดินทางไปที่ไหนกันคะเราสองคนนะคะทุกคนกำลังเดินทางไปที่เขาใหญ่ค่ะเฮ้ยเขาใหญ่มีอะไรดีคะเขาใหญ่มีแน่นอนก็ต้องมีเขาแล้วก็มีเราสองคนไอ้เต้าโอเคเรากำลังจะเดินทางไปหาศิลปินท่านหนึ่งที่อยู่ในค่ายของยูเข้าได้ของเราเองคนนั้นก็คือสาวสวยเสียงดีคู่แฝดของบีมเองนะคะเจ้าของผลงานเพลงเลิกรักไม่เลิกลืมนะคะโอ้โหแป้งพอจะเกิดได้ไหมได้ค่ะจังหวะให้หน่อย1 2 3จริงจริงโอ้โหสั้นไปเหรอสั้นไปค่ะสั้นไปกันโอเคนะ1 2 3ลืมฉันไปแล้วไม่ใช่เลยค่ะก็คือพี่ออยของเรานั่นเองได้ข่าวว่าทำงานอยู่ที่รีสอร์ทใช่ค่ะเป็นรีสอร์ทอะไรคะพี่คะชื่อรีสอร์ทว่าปรางพญานะคะรีสอร์ทเขาใหญ่นะคะก็คือว่าได้ทำงานที่นั่นแล้วเรียบร้อยวันนี้เราก็จะพาแฟนๆยุ่งข้าวเรคคอร์ดนะคะไปเที่ยวด้วยกันนะคะโอเคใกล้ถึงหรือยังคะพี่เจมส์อีกประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วเสียงนุ่มมากเลยนะคะใช่อีก5นาทีถึงนะคะทุกคนประมาณอีก5นาทีถึงนะฮะก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะฮะอีก5นาทีถึงแน่นอนนะครับผมจริงๆแล้ววันนี้พี่ออยไม่รู้ว่าเราจะมาหาด้วยซ้ําเออเซอร์ไพรส์เบาๆนะอีก5นาทีถึงนะครับผมก็เจอกันค่ะที่นี่โอ้บรรยากาศดีมากเลยนะคะที่ปรางพญารีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาพี่ออยใช่ค่ะไปตามหาพี่ออยสุริดากันดีกว่าเราจะตามหาเขายังไงเนี่ยเพราะว่ารีสอร์ทแบบว่าใหญ่มากกว้างมากมีคนบอกเรามาต้องร้องเพลงเขาเราถึงจะตามหาเจอเราต้องเดินแล้วก็ร้องใช่พี่คะอย่างนี้ตลอดเลยจริงๆมันเป็นมิชชั่นของเราเราจะไปทางไหนคะไปซ้ายหรือไปขวาเขาว่าขวาร้ายซ้ายดีซ้ายก่อนสวัสดีค่ะตัวเล็กน้องชื่ออะไรคะมะปางมะปางมะปางน้องมะปางมองหน้าพี่หน่อยค่ะวันนี้เราจะให้น้องเป็นตัวช่วยนะคะช่วยพี่ตามหาพี่ออยได้ไหมเอ่ยรู้จักพี่ออยเหรอรู้จักพี่ออยไหมคะรู้มะปางพาพี่ไปตามหาพี่ออยหน่อยได้ไหมคะไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้นะคะก็มาพบกับพี่คนสวยนะพี่พนักงานคนสวยพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะพี่ฝนพี่ฝนนะคะนอกจากเดินเข้ามาแล้วบรรยากาศยังดีแล้วนะคะก็มาพบกับพนักงานต้อนรับแสนสวยเลยนะเอิบอิ่มนะคะคืออยากให้พี่ช่วยหน่อยนะคะวันนี้เราสองคนมาตามหาพี่ออยค่ะออยไปไหนอะเอาละไงออยที่เป็นนักร้องค่ะพี่ค่ะใช่พี่ร้องเพลงอันนี้ไงลืมประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะอีกนิดนึงจะไม่ดีเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีน้ำมาให้กินด้วยนะคะเขาจะป้อนให้เราเหรออุ๊ยถ่ายเก็บไว้นะคะนานๆทีจะมีครั้งแน่พี่เขาให้ถ่ายค่ะน้ำอะไรคะปะแป้งคุ้นมากเลยมันมีกลิ่นใบอีกรอบอีกรอบมีกลิ่นตะไคร้ด้วยอีกชนิดแบบมะกรูดแล้วนะจะเป็นต้มยำแล้วค่อยดีน้ำต้มยำหรือเปล่าพี่ยองกินดิพี่ยองกินพี่ยองกินพี่ยองกินหนูนึกไม่ออกกระเจี๊ยบหรือเปล่าเจ๊กหวยแล้วน้ำข้าวป่ะพูดคนเดียวมันเหมือนเป็นน้ำสมุนไพรอะค่ะมันเหมือนหลายอย่างอะมันมะนาวด้วยป่ะไม่มีมะนาวหรอกมันเหมือนมีกลิ่นใบเตยกลิ่นตะไคร้ใช่กระเจี๊ยบไม่ใช่กระเจี๊ยบใบเตยค่ะนั่นไงตะไคร้ใบเตยเราก็ทายถูกว่าเป็นน้ำตะไคร้ใบเตยนะใช่เก่งมากซึ่งแบบว่าสดชื่นมากแต่ว่าพี่ออยอยู่ไหนตอนนี้เราก็ยังไม่เจอออยเลยนะคะนั่งมาสักพักแล้วยังไม่เจอพี่ออยเลยใช่ค่ะอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วตัวช่วยเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะน้องมะปางพาพี่ไปหาพี่ออยได้ไหมคะค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยถ้าพาไปหาพี่ออยพี่จะให้ขนมดีบรรยากาศดีสวยงามมากใช่ค่ะจะถึงยังคะน้องปางมุมมีมุมถ่ายรูปเยอะมากสวยงามเฮ้ยคุณพระตกใจคุณพระเราจะมาเซอร์ไพรส์ไงเรานึกว่านางมาคือระหว่างที่เราเดินผ่านแม่ไม้นะคะเขาก็โผล่ขึ้นมาไอเราก็นึกว่านางมา
จอแล้วนะคะตัวเป็นๆเลยนะคะเมื่อกี้แอบตกใจแบบโผล่มาจากแมกไม้แนะนำตัวให้แฟนได้รู้จักอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะออยสุนิดาไม้ทองคำ5นะคะเจ้าของผลงานเพลงอะไรคะเลิกรักไม่เลิกลืมค่ะเน้นสุดๆนะคะเดี๋ยวขอฟังเสียงสดๆสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะตอนนี้เลยเหรอคะได้เลยใช่ค่ะเช้าอยู่นะพี่ต้องการน้ำขิงมากสักท่อนนะสักท่อนเป็นเพลงช้าเลิกรักไม่เลิกลืมนะคะค่ะให้จังหวะนิดนึงไปลืมฉันไปแล้วไม่ใช่หรือคนช้ำใจซื้อเธอลืมหมดแล้วหรือไม่อาทิตย์ลืมวันประจันลืมคืนอย่างไรทะเลลืมคืนไม่ได้ยากนักตัดใจเพื่อให้ลืมเธอเป็นเวอร์ชันนี้ก็ดีเหมือนกันนะสนุกสนานกันไปนะคะโจ๊กกันไปวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศของที่ทำงานพี่ครับผมพร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะคะได้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญชมได้เลยค่ะเราก็พากันชมบรรยากาศหลายๆที่ของรีสอร์ทบางรีสอร์ทนี่แล้วก็หลายๆคนคงอยากรู้ว่าออยเนี่ยมาทำงานที่นี่ได้ยังไงใช่ไหมคะตอนอื่นก็คือได้คำแนะนำมาจากเพื่อนค่ะก็คือเพื่อนอ่ะสนิทกับทางเจ้านายทางนี้บอกว่าทางเจ้านายต้องการตำแหน่งบัญชีเพื่อนก็เลยแนะนำให้ออยเนี่ยมาลองสมัครงานที่นี่ไหมแล้วก็เห็นว่าอยู่บัญชีมาหรือเปล่าเปล่าค่ะจบการแสดงนะคะแต่ว่าสามารถเทรนนิ่งได้แล้วก็เห็นว่าแบบอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็แบบอยากหางานทําแบบเป็นอาชีพเสริมอีกเนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยสนใจมาสมัครแล้วก็สัมภาษณ์ก็ได้ด้วยที่นี่เลยใช่แล้วก็บรรยากาศที่เนี่ยดีมากจริงๆแล้วทางเจ้านายก็ใจดีลองคุยแล้วรู้สึกว่าถูกชะตากันก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เลยได้ข่าวมาว่าพี่ออยไปบนด้วยใช่ไหมจะบ้าเลยอย่าพูดนิดนึงเรื่องนี้ก็ต้องมีเป็นแบบสายมูนิดนึงอะไรอย่างนี้เราต้องมีโชคลางบ้างขอกับทางศาลที่นี่ว่าถ้าหนูได้งานที่นี่หนูจะมาลำแก้บนให้นะอะไรอย่างนี้ใช่เดี๋ยวจะพาไปดูได้ไหมได้โอเคได้ค่ะจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่ออยนะคะที่ทำงานประจำนะคะก็จะเห็นว่าศิลปินยุงข้าวเนี่ยหลายๆคนเลยนะคะทำงานประจำกันด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ขายของนะคะเช่นขายบ้างค่ะเช่นเธอคนแรกเนี่ยนะคะจักรยานอยู่ป่ะ ใช่แล้วก็ช่วยพ่อแม่นะค่ะจักรยานอยู่ที่บ้านศิลปินที่แบบว่ามีอาชีพหลักเลยใช่ไหมคือใครนะน้ำใช่ค่ะก็จะมีน้ำกนกวรรณนะคะแล้วก็มีตู่หลู่นะคะก็ทำอาชีพเป็นแม่พิมพ์ของชาเป็นครูนั่นเองนะคะปักแป้งก็ตามไปนะแล้วมีใครอีกคะน้องก็จะมีพี่นัทมาริสาขายหมูอะไรอย่างนี้พี่นัทก็ขายเป็นหมูทอดแดดเดียวนะคะแล้วก็มีคนสำคัญเลยอีกคนนึงนั่นก็คือหมอใหญ่เราเลยคือกุ้งสุธาพรนั่นเองเป็นหมอสัตวแพทย์ใช่ค่ะที่เห็นมาล่าสุดก็คือจะเป็นพี่ลีถังเนาะที่รับตำแหน่งเป็นราชการทหารเนี่ยว่างๆอยู่ใกล้ๆบ้านเลยเดี๋ยวพาไปเยี่ยมดีไหมเนี่ยจริงๆอ่ะมีอาชีพหลักกันเกือบจะทุกคนเลยในค่ายค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะให้ออยนะคะพาทัวร์นะคะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คใช่ไหมมีกี่จุดคะที่เนี่ยจะมีจุดแลนด์มาร์คสำคัญเลยเด่นๆนะ3จุดนะคะเดี๋ยวจุดแรกจะพาไปก็คือปลุกไปก่อนนะคะเราจะไปดูกันได้ค่ะไปกันเลยค่ะถึงแล้วสำหรับจุดแลนด์มาร์คจุดแรกนะคะบอกได้คำเดียวเลยอ่ะใช่ตรงนี้เรียกว่าซุ้มไม้ไผ่นะคะเป็นจุดขายเลยจุดนี้ที่แบบเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะเหมือนว่าไปเกาหลีเนอะอารมณ์แบบนั้นเลยเหมือนไปเกาหลีเลยนะคะหนาวได้เลยตอนนี้หนาวมากตัวเองเป็นแพนด้าหรือเปล่าไม่ใช่จะได้อารมณ์แบบธรรมชาติเลยก็คือเดินไปอาจจะเจองูเขียวไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคไม่ใช่ระยะทางก็ประมาณ10กิโลเมตรเบาๆค่ะไม่ใช่อีกแหละประมาณ400เมตรได้ค่ะจุดแบบสุดเลยนะอะไรนี้ตั้งแต่ตรงนี้ไปค่ะก็สวยงามมากแล้วก็คือมันสวยงามอย่างเงี้ยคือจะมาเดินเฉยๆไม่ได้มันจะไม่ใช่พวกเราใช่มันต้องมีมิชชั่นอีกแล้วถ่ายรูปแข่งกันเป้าได้ละได้แหละจิกจิกกันยอมพี่นะได้เลยได้เลยได้เลยสู้ตายพร้อมแล้วแข่งกันเดี๋ยวเจ้าถิ่นก่อนได้ไปแล้วค่ะนางชุดแดงชุดนางมาเต็มว้าวนึกว่าออกมาจากนิตยสารอย่าโพสเยอะค่ะเดี๋ยวท่าหมด
เอ้ยยิบตาใส่กล้องหนึ่งทีด้วยนะประมาณก็เอ้ยแป้งแป้งต่อไปแป้งต่อไปแป้งทำไมเลยเดี๋ยวให้เกียรติน้องให้เกียรติน้องก่อนเลยค่ะเจอกันน้องเล็กไปเลยมาดูภาพวัวเราหวาน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 สายเกาสายเกาน่ารักซีรีส์ต้องมาแล้วเรื่องหน้าเดี๋ยว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 ถ้าแบบเมื่อกี้เรียบร้อยไปอันนี้ถ้าแพนด้าหรือเปล่าแพนด้ากรอบไผ่เอ้ยอะไรอะไรถ้าอะไรฉันเป็นตัวเกาะไม้อะไรอย่างงี้เนาะเผอเก่งมากแม่เดี๋ยวมาดูกันว่าลูกใครชนะเลิศไปคนสุดท้ายคนนี้น่ากลัวมากจะดูสกิลเจ้าแม่ถ่ายรูปคนนี้เลยมีบอกตากล้องให้ขยับมาทางนี้ด้วยนะรู้มงรู้ทุกอย่างเลยตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเพราะว่าเยอะสุดแล้วใช่กันเผลอๆดูสายตาสดทรงมาปังปังมากต้องปังแล้วล่ะคนนี้สุดค่ะสำหรับแลนด์มาร์คแรกนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเป็นคนตัดสินว่าเราสามคนนะใครจะมีท่าโพที่แบบเด็ดดวงกว่ากันนะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอีกส่งแลนด์มาร์คไปกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะนี่ตรงนี้เลยมีคนสวยนั่งรออยู่ด้วยคนสวยแห่งปางพญาตรงนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่2ที่คนมาชอบมานั่งถ่ายรูปตรงนี้นะคะเพราะว่าได้บรรยากาศแสงได้ด้วยแล้วก็มีข้างหลังเป็นแบ็คเป็นป่าน้ำตกตรงนี้สายที่นี่เป็นป่าสายสายสายที่นี่มันเป็นสายธรรมชาติหรือว่าเป็นสายแบบอะไรยังไงคะพี่อันนี้เป็นฝ่ายที่ทำขึ้นเองค่ะทางรีสอร์ททำค่ะเพื่อแบบกั้นแบบไม่ให้น้ำล้นค่ะน้ำตกที่เราเห็นเนี่ยมันลงมาจากจุดไหนอะที่จริงจุดตรงของดงพญาเย็นตรงนี้เป็นน้ำผุดนะคะที่เกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วค่ะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจะไม่มีวันแห้งเลยจะผุดขึ้นมาตลอดค่ะต้นสายจะอยู่ทางเส้นทางเขาใหญ่พี่ออยคะแล้วเขาที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นเขาอะไรคะตรงนี้เป็นเขตของดงพญาเย็นใช่อยู่เขตอำเภอปักช่องเขาเรียกว่าตรงส่วนนี้ยังไม่ถึงแลนด์มาร์คเขาใหญ่ที่เราจะเคยไปใช่ไหมตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นใช่ตามชื่อของรีสอร์ทเลยใช่เป็นพญาใช่ค่ะอาจจะไปก็ไม่ได้ตามกติกาเรามิชชั่นเรายังไม่หมดค่ะลูกแข่งกันก่อนได้ค่ะตรงนี้แข่งกันอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่ยอมใส่กระโปรงก็ไม่ยอมเดี๋ยวไปดูสกิลกันไปค่ะไปค่ะชุดไม่แดงไม่มีแรงทำงานหรือเปล่าอ่ะเอียงคอหนึ่งเหมือนหนึ่งเผอเก่งเผอเก่งเนี่ยแซวเขาอะแต่ว่าตัวเองอะทำไม่ได้เท่าเขาเอาอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วปวดหัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะแซวเก่งเอามาฮานุนหน่อยเครื่องบินมาโน่นเออบังแดดเออสุดปังสุดปังพอได้นะไปคนสุดท้ายนะคะโอ้โหยกเสื้อขาวแล้วสีเนี้ยยกเสื้อขาวให้เลยพร้อมไม่มีแต่ว่าท่าทางมาก่อนนิตยสารต้องเข้าแล้วล่ะอุ้ยป้องเดสโอ้ยจื้อปากจื้อปากเบาๆมีของมีของเอ้ยเหมือนอีกแล้วคือต้องแซวว่านอกจากจะเป็นศิลปินแล้วอะก็เป็นนางแบบนางแบบถ่ายรูปเก่งมากกันดงกันแดดอยากจะเข้าก็เข้าได้นะพี่บีมทำได้หมดค่ะแน่ปังไม่ไหวนะจุดนี้ขันค่ะทุกคนจ้ะจ้ะจุดนี้คือใส่กระโปรงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยพี่แต่ยังปังอยู่ไหมยังได้อยู่นะโอเคแล้วพร้อมไหมยังเขาที่จะไปจุดที่3อ่ะพร้อมอยู่แล้วไปค่ะไปค่ะ Let's get it เราก็มาถึงจุดแลนด์มาร์คที่3นะคะที่สวยที่สุดของปางพญาเขาใหญ่นะคะตรงนี้เลยเป็นฝ่ายที่ทางรีสอร์ทเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะเพราะว่าเพื่อกักเก็บน้ำแล้วก็กันน้ำล้นเนาะแล้วก็น้ำเนี่ยใสสะอาดมากลองดูได้เลยนะคะใสขนาดไหนคะใสเท่าหน้าพี่ไหมอ่ะได้ได้แบ่งมาได้ใสขนาดไหนน้องใสหนูว่าใสแบบกริ๊ก
บีเป็นไงคะประทับใจไหมกับแลนด์มาร์คนี้ประทับใจมากค่ะประทับใจจนอยากจะมาสมัครงานที่นี่เลยมาเป็นรีเซพชันกับแผนกทั่วถึงเหมือนเราด้วยกันเลยแล้วบีมเขาเป็นคนชอบแบบกาแฟนะได้โตสักตัวนี้ได้เลยนะคะสำหรับสาวกที่ชอบทานเครื่องดื่มกาแฟอะไรเงี้ยตัวจุดเนี้ยเหมาะที่สุดค่ะอนาคตมีแน่นอนตรงนี้ค่ะมิชชั่นมิชชั่นไม่จบไม่จบไปแล้วสุดท้ายแล้วนะต้องปังมิชชั่นเนี้ยใครเริ่มก่อนจะเป็นใครไปไม่ได้น้องว่าปังเธอง่ายแม่ได้ก็ได้จัดให้คุณแม่ให้คุณแม่หนึ่งทีนะคะไปค่ะระวังนะแม่ระวังง่ายนะแม่กายกรรมเฮ้ยรู้สึกว่าแบบเข้ากับแม่ไม้มากเราอยากได้อย่างนี้บ้างเอาอีกต้องมีเพิ่มอีกอย่ามีทเวิร์กคุณแม่ไม่ธรรมดาต่อไปอีกแล้วต่อไปก็เราไปท้าแบบว่าโซนเกาหลีเฮ้ย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 ไม่โซนไม่ใช่ปะแป้อันนี้อะไรหลุดออกมาจากแอดเวนเจอร์ป่ะเนี่ยแต่แบบว่าในโลกนี้ยังมีคนแอคแบบนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแอนตูดหน่อยเอาตูดมานกกระยางมานกกระยางมาไหนอ่ะไม่อยากเห็นตอนมันบินอะเสือมาไม่เสือมาเสือคนสุดท้ายคนนี้ต้องมาอีกแล้วสายปังไปค่ะสายไม่ไหวถึงเวลาที่จะลงน้ำเฮ้ยเขามีพร้อมป่ะเธอดูดิเขามีอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมาอ่ะต้องมีนิดนึงให้มาหน่อยใบไม้ไม่ร่วมสนุกด้วยเลยนะคะเกี่ยวผมไปแล้วเอาขาขึ้นมาอีกเอาขาขึ้นมาขาต้องมาเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงรั้วค่ะมองใบไม้หน่อยมองใบไม้มองใบไม้จับพงตอนนี้ก็ถ่ายรูปมาเสร็จแล้วใช่มิชชั่นคอมพลีทแล้วใช่ค่ะคือหนูอยากรู้มากว่ากิจกรรมที่รีสอร์ทเนี้ยมีอะไรบ้างคะพี่ขาบอกได้เลยนะคะว่ากิจกรรมที่รีสอร์ทตรงเนี้ยสนุกมากก็คือเป็นเรือคายักที่สามารถให้ลูกค้าใส่แบบเป็นเสื้อชูชีพหมวกกันน็อกแล้วก็พายเรือเหมือนคล้ายอารมณ์แบบล่องแก่งแล้วก็จะมีคนเป็นเทรนมาแบบเป็นผู้นำให้จุดขึ้นเรือนี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะด้านนี้เลยค่ะเพราะว่าเราก็จะลงจากบันไดที่ตรงเนี้ยใช่แต่ตอนนี้เราเก็บเรือไว้อยู่ใช่ค่ะก็ใครที่สนใจก็มาร่วมสนุกที่นี่ได้นะคะมีครบเลยบรรยากาศดีบรรยากาศดีห้องพักสวยราคาก็ดีพนักงานหน้าตายิ่งดีเลยนะคะครับผมอันนี้ต้องยอมเราจะไปจุดต่อไปกันเลยนะคะอ๋อโทษทีไม่ใช่ตั้งแต่เราถ่ายรูปกันมาคือชุดพี่โดดเด่นมากอยากรู้ความเป็นมาของคอนเซ็ปต์ชุดเป็นยังไงคะความเป็นมาของชุดเนี่ยก็คือสไตล์ห้องพักเลยก็คือจะอารมณ์เป็นทางเหนือแบบว่าเราผสมกับภาคกลางทางเจ้านายเนี่ยชอบแบบความเป็นไทยก็คือให้เอาเป็นแบบเนี่ยเป็นผ้าไหมเป็นลายไทยแล้วก็ให้เลือกสีว่าพนักงานอยากได้สีอะไรถ้าอยากใส่ชุดนี้บีมต้องมาอยากมามากใช่อยากเป็นพนักงานที่นี่มากบรรยากาศดีได้มาเป็นฟอนต์อยู่ด้วยกันนะจริงๆเป็นบัญชีแต่ก็บางทีทั้งที่ไปอยู่ฟอนต์ด้วยไม่ได้แซวนะนี่คือจริงจังเลยนะเนี่ยจริงจังอยากมาจริงจังนะคะค่ะก็ตอนนี้พวกเราสำเร็จลุล่วงไปแล้วกับแลนด์มาร์คทั้ง3แลนด์มาร์คก็คือจุดสุดท้ายที่หนูอยากจะให้พี่ออยพาไปก็คือเป็นจุดที่พี่ออยได้ไปบนบานสารกล่าวไว้ อยากไปเห็นมากเลยว่าเป็นยังไงได้เป็นจุดที่พี่ไปขอพรนะโอเคได้ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะโอเคงั้นไปเลยค่ะแล้วก็มาถึงจุดที่ออยได้ขอพรนะคะตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยแล้วก็มีต้นไม้ที่ออยไม่เคยเจอที่ไหนเลยต้นใหญ่มากเนี่ยค่ะต้นนี้เลยนะคะต้นสูงใหญ่มากจริงๆเลยนะคะจ้าชื่อต้นว่าอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นยางค่ะอายุก็ประมาณโหร้อยปีได้ค่ะใหญ่จริงๆค่ะแล้วก็ที่ใกล้ต้นยางเนี่ยจะมีศาลตายายอยู่ที่พี่ออยบอกหนูใช่ก็คือคนแถวๆเนี้ยเขานับถือมาขอพรมาไหว้กันอะไรอย่างเงี้ยตรงศาลเนี้ยประจำเลยพี่เห็นว่าอ๋อมีศาลก็เลยลองขอบนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็เลยถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากใช่ใครอยากขอพรนะคะก็สามารถมาได้ที่ปางพญาเขาใหญ่รีสอร์ทได้เลยค่ะค่ะใครนะคะที่คิดถึงพี่ออยนะคะอยากเห็นพี่ออยใส่ชุดสวยๆก็มากันได้ที่นี่เลยก็เ
รีสอร์ทบางพญาเขาใหญ่นะคะก็ขอเชิญชวนลูกค้านะคะมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนได้เลยเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็สงบร่มเย็นนะคะตอนนี้เราก็เที่ยวต่างประเทศไม่ได้นะคะก็ต้องเที่ยวในประเทศนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะมาเที่ยวปางพญาเขาใหญ่รีสอร์ทกันเยอะนะคะคิดแล้วไปให้ถึงค่ะค่ะและที่สำคัญเลยนะคะตอนนี้นะคะสาวสวยของเราแห่งค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะบีมค่ะบีมนะคะตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะชื่อเพลงอะไรเอ่ยชื่อเพลงว่าผู้ชายขี้ตู่ค่ะซิงเกิลเพลงผู้ชายขี้ตู่เนี่ย MV จะปล่อยเมื่อไหร่คะค่ะ MV นะคะจะปล่อยในวันที่29สิงหานะคะใกล้ๆนี้เลยใช่ค่ะเร็วๆนี้เลยอยากฟังร้องๆอยากเซิร์ฟเป็นน้ำจิ้มต้องเต้นด้วยไหมเต้นอย่าแล้วล่ะว่าคนคนนึงคนนึงเต้นแล้วอีกคนนึงเป็นแบบจังหวะดนตรีได้ไหมพี่เจออย่าตู่จู่ๆพี่ก็มาจับจองมาจับมือถือแค่เอ๊ะมันเป็นแฟนน้องมาฟังมาหอมว่าน้องมีใจพี่เจออย่าตู่แค่ดูน้องก็พอรู้ใจต้องมนุเป็นพี่เลยคิดไปไกลไม่ตายผู้ชายคิดตู่แล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวศุกร์หน้านะคะพวกเรา3คนนะคะก็จะพาไปเที่ยวน้ำตกนะคะจะสนุกแค่ไหนจะอะไรยังไงก็ติดตามชมกันด้วยที่สำคัญที่สุดเลยนะคะฝากติดตามผลงานนะคะของศิลปินยุ้งข้าวเรคคอร์ดทุกคนนะคะติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะคะไม่ว่าศิลปินเราจะมีคอนเสิร์ตที่ไหนนะคะติดตามได้ที่Facebook แฟนเพจของยุ้งข้าวเรคคอร์ดเลยนะคะแล้วก็มี Instagram ยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะแล้วก็มีอะไรตอนนี้ล่าสุดเลย TikTok ค่ะไปติดตามกันได้ใช่นะคะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กันด้วยนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยุ้งข้าวเรคคอร์ดค่ะกดติดตาม YouTube ยุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วยนะครับ